ยังคงอยู่กันที่เกมระหว่าง Phoenix Suns กับทาง Sacramento Kings ช่วง 30.9 วินาทีสุดท้ายอยากจะเพื่อนๆดูจังหวะที่จอร์จโอโกกิพยายามจะยิง3คะแนนลูกนี้นะครับโดเมนทัสซาโบนิสเนี่ยพยายามวิ่งตามไปประกบนะครับแต่จังหวะที่เขาวิ่งตามไปประกบเนี่ยเท้าของโดเมนทัสซาโบนิสมีการไปกระแทกโดนเท้าของจอร์จโอโกกิทำให้เขาเสียจังหวะในการยิงซึ่งจริงๆแล้วจังหวะนี้กรรมการจะต้องเป่าเป็นฟาวของโดเมนทัสซาโบนิสนะครับและจอร์จโอโกกิก็ต้องได้ยิงลูกโทษ3ครั้งเพราะว่านี่คือการพยายามยิง3คะแนนแต่ก็ไม่มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยทาง Phoenix Suns มีโอกาสไล่บี้แต้มมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปแล้วเกินของ Phoenix Suns ในจังหวะนี้ครับ